ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้มอดอถึงที่เม็กซิโกแล้วค่ะดูอันนี้ชื่อเกาะคอสเมลค่ะตอนแรกว่าจะไปบาฮามาที่นอกกัปตันบอกว่าไม่ไปแล้วนะมีด้วยเกาะที่จะไปอะค่ะมันยังสร้างไม่เสร็จเป็นเกาะที่แบบมนุษย์สร้างแต่เราก็ไม่สนใจแล้วค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่เม็กซิโกแล้วค่ะน้องคอสเมลว่าคงไม่เจอก็ผ่านคัสตอมมาแล้วนะคะก็จะมีหมามาตรวจมาดมแค่นั้นนะคะเจอระเบิดไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นแบบเมืองท่าที่สำคัญของเม็กซิโกอันเมืองหนึ่งเลยนะคะแบบทะเลสวยน้ำใสคนแซ่บอยู่อาหารทาโก้บริโต้ก็คงจะอร่อยอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้กำลังแปลรถค่ะตอนนี้ร้อนมากร้อนเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะร้อนไม่ไหวแล้วร้อนแบบร้อนแบบจะกระแลเปียกน้ำใสๆก็ต้องเจอคนสวยๆอย่างเรานะคะตอนนี้อยู่เซนต์มาเรนบีชนะคะเพื่อนขนาดใสมากเลยน้ำใสมากอุ้ยเหมือนแบบอยู่ในสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยเลยสะพานสายที่หนึ่งนี่วันเราก็มากินข้าวกลางวันค่ะดูวิวนะคะวิวสวยมากขอบคุณ thank you gracias thank you guys oh now it's working so ไปชิมนะครับมีปลาทอดค่ะแบบแซ่บมากเลยจอนอร่อยไหม is it good it's good ปลาทอด18เหรียญนะคะปลาตรงนี เดินเล่นๆแถวๆดูที่ฟรีนะคะในพอร์ตในเมืองWhat is this city? You always ask the same question. What is this place? I don't know. You should know already. คือแบบเป็นเมืองท่าปลอดภาษีนะคะของเมืองโคสเมลนะคะวันนี้ก็มาเดินดูเหล้านะคะทุกอย่างทุกอย่างปลอดภาษีค่ะแบบไม่กินเหล้าอ่ะเป็นคนไม่กินเหล้าโอ้ my god Tito for $22 บู Tito for $22 oh now you know where you are yeah I know where I am. I'm just thinking what is this what is this every single video what is this ตกวิ่งกวนตีนอ่ะจอร์ดมันชอบกวนตีนอย่างนี้แหละค่ะอ๋อราคาสวยงามเรือนี้นะคะเป็นเรือ MSC ค่ะจอนบอกว่าไม่โอเคไม่ professional เท่าไหร่แบบไม่แต่ service โอเคนะคะแบบการบริการทุกอย่างดีรถมากบอกไปเลยค่ะแล้วเรือก็ใหญ่โตมโหฬารทึ่งค่ะ กายาโบกาก็ต้องกลับเรือแล้วค่ะเดี๋ยวเรือไม่รออีกดอกนั่นนะคะเดี๋ยวต้องตรวจการ์ดก่อนค่ะก็คือว่าทุกครั้งต้องตรวจการ์ดดีกว่าซะคิว
กดการ์ดค่ะเข้าเรือได้แล้วเย เที่ยวกันนะ